ฟรีแลนซ์ค่ะใต้ตาเลยค่ะใต้ตาลืมเริ่มแบบว่าเวลาไม่แต่งหน้าอย่างเงี้ยมันเห็นเลื่อนชั้นมากมันดูตาแบบโหลๆค่ะก็เลยมาเติมแข็งมันดีกว่าคุณหมอกันนี้ให้คำปรึกษาดีมากบอกว่าอันไหนที่แบบต้องทำก็คือต้องทำก็คือต้องเชื่อคุณหมอเพราะว่าเห็นตามรีวิวตามอะไรเงี้ยคุณหมอเก่งมากในรายการนะคะในรายการโทรทัศน์แล้วก็ตาม Facebook IG อะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมอเขาทำออกมาสวยค่ะดิฉันแล้วอีกอย่างคือแบบดูเก่งนะคะก็เลยเลือกคือตอนแรกก็รู้สึกมึนๆนะคะแต่ว่าก็ยังดีที่แบบว่าเคยคิดไว้นะว่าแบบทำแล้วแบบมันจะบวมอ่ะมันจะดูบวมฉึงมากเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่บวมเท่าเราคิดไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือตอนนี้มันยังดูแบบไม่เห็นผลแต่ว่าก็ชอบนะมันดูอิ่มๆขึ้นแต่ว่าถ้ามันแบบยุบลงก็น่าจะดีกว่านี้